สวัสดีค่ะวันนี้โบมาพูดคุยกับสาวๆในวิดีโอสารพัดสิ่งที่ใช้หมดนะคะก็มีทั้งหมดหลายๆสิ่งเหมือนกันที่อยู่ในนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นสกินแคร์แล้วก็จะมีคอสเมติกบ้างนะคะนิดหน่อยพาร์ทที่2แล้วนะคะที่โบทำเดี๋ยวถ้าใครอยากดูพาร์ทแรกนะคะเดี๋ยวโบจะลิงก์ไว้ข้างล่างตรงช่อง description box นะคะให้ได้ชมชิ้นแรกนะคะจะเป็นของยี่ห้อสบายอารมณ์นะคะตัวนี้จะเป็น Jasmine Retail Shower Gel หรือว่าเจลอาบน้ำกลิ่นมะลินั่นเองนะคะตัวนี้โบใช้มานานมากแล้วกว่าจะหมดอยากจะบอกว่าโบชอบนะคะสำหรับตัวเจลอาบน้ำตัวนี้มันให้กลิ่นที่แบบหอมแต่ว่าคือมันจะไม่ติดตัวไปทั้งวันก็มันเป็นยี่ห้อของคนไทยนะแต่ว่าก็ราคาเท่าๆกันกับพวกอีบลอชเชอร์นะคะโบคิดว่านะตัวนี้โบได้มาจากร้านบูสต์นะคะตอนที่กลับเมืองไทยปีที่แล้วนะแล้วก็ใช้จนหมดแล้วตอนนี้คิดว่าคงจะไม่ซื้อต่อเพราะว่าหาซื้อยากนะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นแชมพูตัวนี้จะเป็นของ SebaMed นะคะ Anti Dandruff Shampoo ซึ่งสาวๆก็รู้อยู่แล้วนะว่าโบชอบตัวนี้มากนะคะแล้วก็ยังจะใช้อยู่ตัวนี้ก็มีสแตนด์บายขวดใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ซื้อต่อแน่นอนเพราะว่ามันดีมากนะคะตัวนี้โบใช้ไม่ถึง2อาทิตย์ก็รู้สึกว่าหนังศีรษะของโบเนี่ยดีขึ้นนะคะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็รังแคไม่มาเยือนอีกเลยนะคะตัวนี้นะถัดไปจะเป็นของ Aussie นะคะตัวนี้จะเป็น Color Match Shampooบอกอยากจะบอกว่าตอนที่ใช้อยู่ก็คือตอนที่โบทำสีผมนะแล้วความรู้สึกของมันก็คือว่ามันจะช่วยชำระล้างพวกความมันบนหนังศีรษะนะคะได้ดีแล้วก็ช่วยสำหรับคนที่ทำสีผมนะคะช่วยทำให้สีติดทนนานแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งกร้านตัวนี้โบเลิกใช้รุ่นนี้ไปแล้วนะคะโบก็ใช้เป็นรุ่นธรรมดาเพราะว่าโบรู้สึกว่าไม่ต้องใช้ตัว Color Match แล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นนะคะถัดมาจะเป็นเกี่ยวกับสกินแคร์เกี่ยวกับใบหน้าบ้างนะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวโบจะพูดถึงตัวนี้จะเป็น Gentle Gel Cleanser Rinse Off Formula นะคะจะเป็นของ Avene ตัวนี้โบใช้มานานมากประมาณ4เดือนนะคะกว่าจะหมดตัวนี้ขนาด200มิลลิลิตรตัวนี้เขาจะเป็นเจลนะคะซึ่งจะไม่มีฟองโบจะใช้เพราะว่าโบเนี่ยเป็นคนที่แบบผิวบอบบางมากแล้วบางทีบางคลีนเซอร์บางตัวเนี่ยคือมันจะทำความสะอาดได้ก็จริงแต่ว่ามันจะทิ้งความแห้งตึงไว้กับใบหน้ากับผิวโบมากแล้วคือโบก็ใช้ตัวนี้มาตัวนี้เป็นขวดที่2แล้วนะคะซึ่งใช้มาก็มันจะมีสูตรสำหรับคนที่ผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะตัวนี้เป็นธรรมดาถึงผิวมันแต่ตอนนี้โบเปลี่ยนไปใช้สูตรสำหรับคนที่ผิวบอบบางนะคะก็ใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าโบไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเท่าไหร่ตัวนี้โบซื้อมาประมาณ15ยูโรนะคะก็อยู่ได้4เดือนนะคะประมาณนี้ถัดไปมาพูดถึงเจลล้างหน้าก็จะเป็นของ La Roche-Posay นะคะ Effect Clar ตัวนี้ใช้มานานมากประมาณ2ปีได้แล้วแล้วก็ยังใช้อยู่คือตอนนี้มีใช้เจลล้างหน้า2ตัวคือตัวนี้ Effect Clar นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจะเป็นของCetaphil นะคะโบก็ใช้อยู่นะตัวนี้ซื้อต่อแน่นอนได้ดีนะโบก็มีสแตนด์บายไว้ตลอดนะคะถ้าใครที่แบบผิวมันแล้วมองหาพวกล้างหน้าที่อ่อนโยนแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าได้ล้ำลึกโบแนะนำให้ไปลองตัวนี้นะคะ La Roche-Posay Effect Clar ผ่านไปอีกตัวนึงนะคะตัวนี้โบซื้อมาเป็นขนาดจิ๋ว Cetaphil ขนาดจิ๋วมากตัวนี้ขนาด29มิลลิลิตรนะโบสั่งมาราคาประมาณ1ยูโร50เซนต์นะคะโบลองดูก่อนว่ามันจะใช้โอเคไหมตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น2 in 1 cleansing gel นะคะสำหรับใบหน้าเหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะโบจะใช้สำหรับวันไหนที่โบไม่แต่งหน้าก็คือไม่ต้องการทำความสะอาดที่แบบมากมายโบก็จะใช้ตัวเซตาฟิลตัวนี้นะคะโบรู้สึกว่าใบหน้าของโบอ่ะดีขึ้นคือมันแบบจ
จะบอกว่าหลังจากล้างหน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็แต่ยังรู้สึกว่ามันสะอาดอยู่นะคะตัวนี้โบซื้อขนาดเต็มมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ใช้ขนาดเต็มอยู่นะถัดไปตัวนี้นะคะจะเป็น La Roche-Posay Effect Clair Duo ตัวนี้ก็หมดแล้วสำหรับคุณสมบัติของมันก็คือมันจะช่วยลดการแบบสิวอุดตันนะคะที่มันอยู่ภายในอันนี้มันก็คือจะลดลงแล้วก็รูขุมขนก็จะเล็กลงด้วยในเรื่องของรูขุมขนนะโบถ้าถามว่าเห็นผลแบบชัดเจนไหมก็คือยังไม่แบบชัดเจนมากมายแต่ว่าความรู้สึกเวลาที่ใช้ตัวนี้คือมันจะไม่มีสิวอุดตันใต้ผิวหนังเราจะรู้สึกได้เลยใช่ไหมคะเวลาที่แบบล้างหน้าแล้วแบบมีสิวอุดตันใต้ผิวหนังนะมันจะรู้สึกแบบเป็นตุ่มหรือว่าจะเป็นอะไรใต้ผิวหนังนะแต่ว่าตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะก็ใช้มาเกือบ2ปีเหมือนกันนะคะตัวนี้มาต่อกันด้วย Maybelline นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Waterproof นะคะ Makeup Remover ตัวนี้โบใช้มาเป็นปีแล้วแล้วก็คือไม่เปลี่ยนใจก็คือใช้เฉพาะยี่ห้อนี้ตลอดเพราะว่าหาซื้อง่ายตามร้าน Drugstore ทั่วไปนะคะที่เยอรมันแล้วก็ราคาไม่แพงประมาณ3ยูโร กว่าๆถัดมานะคะจะเป็นของ Yves Rocher ตัวนี้เนี่ยจะเป็น Makeup Remover แบบเป็นแผ่นนะคะคือแบบเป็นทิชชู่แผ่นที่เปียกนะคะตัวนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นเพียวคาโมไมล์นะคะแล้วก็โบไม่มั่นใจว่าที่เมืองไทยมีไหมแต่รุ่นนี้คือโบแนะนำสำหรับคนที่ผิวธรรมดาและผิวผสมเท่านั้นนะคะคือมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าด้วยแล้วคือมันจะฉ่ำมากนะคะแผ่นทิชชู่ของมันคือมันจะฉ่ำมากจริงๆปกติถ้าแบบล้างหน้าโบจะใช้2แผ่นล้างเครื่องสำอางนะคะก็ถ้าแบบจัดเต็มจริงๆก็3แผ่นนะคะแต่ว่าสำหรับล้างตาเนี่ยมาสคาร่ามันจะไม่ออกแต่ว่าถ้าเป็นอายแชโดว์น่ะมันออกอยู่นะโอเครุ่นนี้ก็ตอนนี้ก็สั่งมาอยู่ยังมาไม่ถึงนะคะก็จะใช้ต่อเหมือนกันถัดมาตัวนี้ก็จะเป็น Brush Cleanser นะคะของ MAC ซึ่งโบก็ใช้ประจำอยู่แล้วจะเป็นน้ำสีชมพูตัวนี้โบใช้มาประมาณครึ่งปีแหละขวดนึงอ่ะเป็นอยู่ประมาณครึ่งปีเพราะว่าปกตินะโบจะใช้แบบในการล้างโดยที่แบบใช้สบู่เหลวนะคะส่วนใหญ่เพราะว่าโบคิดว่าล้างแบบนั้นน่ะมันสะอาดกว่าแล้วก็ตัวนี้นะคะส่วนใหญ่โบจะใช้เวลาเราล้างพวกที่แต่งตาแปรงแต่งตาต่างๆนะคะโบก็จะใช้ตัวนี้พอได้แต่ว่าพวกแปรงแต่งหน้าที่มันจะต้องสัมผัสกับหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะโบก็จะใช้การล้างแบบ Deep Cleansing นะคะตัวนั้นมันจะดูดีกว่านะแล้วก็เครื่องสำอางชิ้นเดียวที่โบจะเอามาให้ดูตัวนี้ก็คือ Gino Macrae Eyebrow Pencil นะคะตัวนี้ใช้หมดแล้วอยากจะซื้อต่อแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันหาซื้อที่นี่ไม่ได้แต่ก็มีตัวแต่ตัวแทนนั่นก็คือตัว Etude House นะคะตัวนั้น Drawing Eyebrow ตัวนั้นหนาเวิร์กกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เวลาที่แบบเราปาดไปอย่างเงี้ยเวลาที่เหงื่อออกมันก็จะแบบไหลไปอ่ะคือแบบมันจะเป็นครีมมี่โบว่ามันเหมาะสำหรับเป็นพวกอายไลเนอร์มากกว่านะคะที่จะเป็นตัวเห็นคิ้วแล้วเนื้อมันก็แบบเนื้อมันอ่อนๆมากก็เลยว่ากะจะไม่ซื้อต่อแล้วก็จะใช้ตัว Etude Houseต่อไปนะจ๊ะหวังว่าวิดีโอแบบนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆที่แบบกำลังมองหาว่าเฮ้ยอยากจะซื้ออยากจะลองผลิตภัณฑ์โน่นนี่โน่นแต่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไงสรรพคุณดีไหมนะคะแล้วก็จะเหมาะกับผิวตัวเองหรือเปล่านะคะโบก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมหมดเวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ